สวัสดีครับสิ่งที่ท่านจะได้เห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือช้าง4เชือกนะครับซึ่งน่าจะหลงป่ามาแถวพระนั่งเกล้ามาโดยไม่ได้มีปีมีคุยเลยนะครับแล้วก็มาถึงก็เข้ามาในพระนั่งเกล้าแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยนะครับมาวนเวียนอยู่ในพระนั่งเกล้าผมก็ชอบมากชอบมากนะเพราะว่าผมชอบช้างนะครับก็จะเป็นช้างเพศผู้2เพศเมีย2นะครับซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่แปลกอ่ะมีช้างมาเยือนนะครับชอบผมก็ชอบช้างผมอยากเลี้ยงช้างนะครับในความวันหนึ่งหน้าถ้ามีทุนมากๆมีสถานที่เยอะๆมีความเข้าใจเรื่องช้างก็อยากจะเลี้ยงช้างให้อยู่กับธรรมชาติในรูปแบบที่เราสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับเพราะว่าผมเคยอยู่กับช้างมาเดือนหนึ่งนี่ก็พอได้รับความรู้สึกจากช้างดีมากที่เรามารู้จักกับช้างหรือเรามาเห็นช้างสี่เชือกนี้กันครับป๋าวาโอเคไม่มีอะไรมากปล่อยตัวตามสบายไม่ใช่การสะกดจิตนอนก่อนไหมง่วงเหลือเกินฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทำอย่าเพิ่งทำเลยแล้วก็ไม่ล้อเล่นปล่อยลมออกจมูกสุดเลยนะปล่อยลมออกจมูกเบาๆสุดๆสุดๆไปเลยปล่อยจนสุดจมูกเมื่อไหร่ให้ปล่อยออกจากปากอีกลมไม่หมดหรอกปล่อยออกจากปากจนท้องเนี่ยมันแฟบจนมันงอเป็นกุ้งแตะที่เจ็บเราปล่อยลมออกปากอ่ะเดี๋ยวมันจะเจ็บท้องเองง่ายๆรีดไปเรื่อยๆรีดไปเรื่อยถ้าใช้มือเนี่ยแค่ไม่ต้องรีดปล่อยออกปากเดี๋ยวมันเจ็บเองโอเคนะออกจมูกออกจมูกท้องแฟบออกปากท้องเจ็บโอเคนะพอท้องเจ็บดื้อไปอีก10ดื้อดื้อคือแปลว่าอะไรดื้อคือยังไม่เอาออกยังไม่ดูดอากาศนั่นเองให้มันเจ็บไปดื้อเจ็บไปดื้อเจ็บไป10ดื้อให้ได้ดื้อเจ็บ10ดื้อได้เมื่อไหร่ถ้าไอถ้าอะไรสำลักไม่ต้องสนใจมันนั่นแหละมันได้ผลแล้วโอเคนะครับแต่เมื่อไม่ไอไม่เป็นอะไรเลยแต่มันจะโชกหนักมากโชกเข้าอกเมื่อโชกเข้าอกเอาให้เต็มอกช่วยอกหน่อยก็คือเอาสมุนเข้าเนี่ยยืดไปอย่างเงี้ยครับยืดไปอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะเข้าได้เยอะอีกให้เข้ามาให้เต็มคอเลยอะไรเข้าครับจนถึงแผงคอหลังเลยอย่างนี้เลยสูดมันเข้าไปเยอะแล้วอะไรอีกครับแล้วก็กักมันไว้แล้วก็ดื้อไปอีก10 20ได้ไอตอนเข้าเนี่ยจะยืดดื้อได้เยอะเพราะว่ามันเต็มช่วงอกเราช่วงยอกผมเรียกตรงนี้ว่ายอกขยะอย่าเพิ่งทำสิตอนซ้อมพอดื้อขึ้นอย่างนี้แล้วดื้อนะได้เท่าไหร่ฟังให้ดีตรงนี้สำคัญตรงนี้พอขึ้นอกเสร็จปุ๊บรอก่อนรอถามว่ารออะไรรอมันจะสั่งคายร่างกายเรามันจะสั่งคายออกเพราะมันสูดเข้าไปแล้วจุดที่สั่งคายออกนั่นแหละครับให้ดื้อไปอีก10ไม่งงนะทวนนะผมจะทวนนะครับปล่อยจมูกท้องแฟบออกปากท้องเจ็บเจ็บปุ๊บดื้อเลย1 2ดื้อเจ็บ1เจ็บ2เจ็บ3เจ็บ4เจ็บ5จนถึง70 70ปุ๊บสุดสมุนเข้าหน่อยนึงยืดเลยตอนตรงๆสมุนเข้าเสร็จปุ๊บให้รอ
พราะจุดที่เข้าเนี่ยครับมันยังจะไม่อึดอัดหรอกเข้าไปเนี่ยปุ๊บมันต้องใช้ก่อนเห็นไหมที่เรากินอากาศไม่เป็นเพราะว่าอะไรเราหายใจออกทันทีมันต้องให้กระบวนการของร่างกายได้ใช้ถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาใช้ร่างกายเขาใช้ปุ๊บความรู้สึกเราจะบอกเองว่ามันจะต้องคายอากาศเนี้ยออกได้แล้วนะครับมันจะต้องเอาล็อตใหม่เข้านั่นเองจุดนี้แหละให้ดื้อไปอีก10ชัดเจนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทำผิดทำถูกเดี๋ยวก็รู้เองต้องบอกกับคุณผู้ชมหน้าจอนะครับน้อง4ท่านเนี่ยเป็นน้องผมเองนะครับก็คือช้าง4เชือกได้มาถึงพระนั่งเกล้าเนี่ยก็คือ1ซ้ายสุดน้องเสื้อเขียวเนี่ยก็คือเจ็บหลังเนาะนะฮะแล้วก็เดินลำบากแล้วก็ไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาแล้วเนาะเป็นผลเป็นไงครับยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับไปทำอะไรมาที่แขนครับไปฉีดยาเมื่อเช้าฉีดยาเนาะฉีดยาเมื่อเช้าฉีดยาเมื่อเช้าใช่ครับพี่มันสรุปเบื้องต้นเป็นอะไรครับล่าสุดที่ตัวเองเป็นนะไม่เอาของเขานะที่เอาไม่ตอนนี้ที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยปวดหลังครับปวดหลังครับผมแค่นั้นเองครับผมยืนตัวตรงได้ไหมยืนตัวตรงยังไม่ไม่ได้เลยเนาะเดินได้ไหมเดินเดินก็ต้องเดินตัวงอใช่ครับก็คือปวดอย่างเดียวไม่เจ็บนะมันทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเจ็บหลังอย่างเดียวนะหลังขาไม่เกี่ยวขาลงฝั่งซ้ายอ๋อฝากขาลงฝั่งซ้ายไอ้คำว่าลงมานี่เป็นยังไงก็คือว่าร้าวไปร้าวโอเคครับผมโอเคโอเคอ่ะส่งไมค์มานี่เราไม่ได้เป็นอะไรนี่คู่หูคู่หูเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเขาไม่ต้องเอาไมค์สิคะตัวหนูเป็นไรปวดเจ็บปวดใต้เข่าใต้เข่าแล้วอะไรอีกแค่นี้จ้ะจนมันเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยเออเว้ยลงน้ำหนักไม่ได้เลยกินอ้อยไหมยังโอเคเราจะลองทำกันดูแล้วความรู้สึกจากการที่ทำแล้วเรานั่งอยู่มันเป็นยังไงออกหนูออกแหมฟอร์มไปเลยครับออกครับไปมีการฟอร์มเข้ามาเขาชอบแบบตักทายแขกออกลูกไปนะพ่อทำงานนะอยากอยู่เนี่ยก็หนูก็จะกวนเขาไงไปกับครูเขากั้นไม่ดื้อดื้อดื้อให้สุดลมหายใจเราอะแล้วกั้นอีกเท่าที่ทนได้อะอย่าถามท่านดิเพราะมันเราทำจะรู้เองเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออเรากินก๋วยเตี๋ยวเราก็จะรู้เองพร้อม5 4 3 2ออกจมูกครับจมูกแล้วก็ตามด้วยปากแล้วก็ท้องตึงจนเจ็บเลยอ่ะงอเป็นกุ้งเลยอ่ะค่อยๆปล่อยนั่นแหละเจ็บปุ๊บก็ดันไปอีก10เจ็บ1เจ็บ2ดีครับพอสุดปากแล้วก็ปิดปากเลยนะรีดแล้วก็ดีดันไป10แล้วค่อยสูดเข้าเต็มอกดีครับดีนั่นแหละดีครับดีสูดปื้ดเลยสูดเข้าจมูกอึ๊บอย่านับช้านะนับเป็นวิก็พอไม่ต้องนับนานพอสุดปุ๊บก็สูดเข้าจมูกนะสูดปื๊ดโอ้ทำไมยังไม่สูดกันเลยเว้ยเฮ้ยทำไม10วิมันนานจัง อะไรเบาอะไรไม่เบาอันนี้อึ้งงง
อ้าวรู้สึกไงตัวเบาพี่ตัวเบาหลังเป็นไงเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมมากกว่าเดิมก็เท่าไม่ต้องบอกว่าเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมเราต้องรู้เองเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมมากกว่าเดิมเจ็บอะเจ็บกับปวดอะมันก็เบาหน่อยพี่เบากว่าเดิมแสดงว่ารักษาตัวเองได้แล้วนะจบนะครับแค่นั้นเองอ๋อเลยเห็นไหมครับทำให้มันถูกทีนี้เมื่อกี้มันยังไม่ครบคิดว่าไม่ครบท่าไม่ครบตรงไหนคิดว่าตอนสุดอะพี่เออสุดแล้วปล่อยออกมาก่อนใช่ไหมไม่ปล่อยอ๋อเดี๋ยวนะคำว่าปล่อยปล่อยอะไรปล่อยลมออกมาตอนไหนท่านทวนนี้ทวนแต่เริ่มทำอะไรบ้างปล่อยจมูกไม่ใช่ทำแต่เริ่มออกจมูกใช่ไหมใช่ออกจมูกโอเคครับเชิญครับครับผมแล้วก็ออกจมูกเสร็จแล้วออกปากครับออกปากเสร็จจนมันสุดท้องครับแล้วก็หายใจเข้าโนสุดท้องคืออะไรครับสุดท้องคือท้องเจ็บท้องเจ็บครับใช่ครับท้องเจ็บเท่าไหร่ท้องเจ็บมันก็ยังเจ็บไม่มากไม่ใช่ท้องเจ็บต้องเจ็บเท่าไหร่ใครจะช่วย10ไงเจ็บ10หรือยังเจ็บยังยังไม่10เห็นมั้ยพอเจ็บ10แล้วอะไรอีกพอเจ็บ10แล้วก็หายใจเข้าเข้าเท่าไหร่ยกอกครับ oh. ไม่ใช่หายใจเข้า10ไม่ได้หายใจเข้า10 oh. ให้เต็มที่เลยแล้วรออะไรรอมันปล่อยออกรอมันจะสั่งปล่อยออกครับประมาณคือกลไกอัตโนมัติในร่างกายเขาจะสั่งปล่อยออกครับ oh. อ๋อจะปล่อยออกเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่สูดเข้าใช่ไหมสูดเข้าแล้วยกมือโอเคนะพอสูดเข้าสูดแล้วยกมือแกยกมือให้พี่พอครับโอเคนะครับครับพร้อมนะ5 4 3 2ปล่อยครับออกจมูกไม่ต้องทำตามคำบอกตรงนี้นะเอารู้เองว่าสุดจมูกก็ต้องเป็นปากเลยให้เจ็บเลยให้ท้องเจ็บเลยพอท้องเจ็บเมื่อไหร่แล้วดื้อเลยดื้อเจ็บไป10ไม่ได้ให้เกรงนะ1 2ถ้าเกิดสุดแล้วก็สูดนะ3 4 5สูดปุ๊บแล้วบอกสูดปุ๊บแล้วยกมือนะสูดปุ๊บแล้วยกมือสูดปุ๊บแล้วยกมือยกมืออัน1สูดเข้าไปสูดแล้วเป็ดปุ๊บเก็บไว้สูดปุ๊บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไม่ไหวใช่ไหมพยักหน้าปล่อยครับหายใจตุบตับใช่ไหมอะไรครับรู้สึกว่าเห็นไหมหัวใจถามว่าเห็นไหมอย่าบอกว่าใช่เนี่ยมั่วแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าโนตอบพี่เห็นไหมหัวใจอะเห็นไหมหนูเห็นไหมหนูพี่ถามว่าหนูเห็นหัวใจไหมหนูบอกว่าหัวใจไงหนูมีอะไรในกระเป๋าสีเขียวมั่งกระเป๋าหนูไหมมีตังไหมหยิบมาให้ดูหน่อยโชว์นี่ครับคือมีจริงเก็บหนูต่อหนูถามหนูบอกว่ามีหัวใจใช่ไหมพี่ขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูอย่าพูดว่าหัวใจถ้าหนูโชว์ไม่ได้เสร็จปุ๊บหนูรู้สึกอะไรเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าใจมันเต้นใช่เหรอใช่ใจเหรอถ้าพี่ถามอีกอะว่าใจอยู่ไหนอะหนูจะให้ดูได้ไหมรู้สึกว่าอะไรอะไรบางอย่างต่อไปเร็วต่อไปพี่อยากรู้ว่าอะไรหนูรู้สึกยังไงเมื่อกี้รู้สึกหายใจเร็วหายใจเร็วนะมีบางอย่างข้างในอะไรบ้างตอบครับที่มันรู้สึกได้อีกพอล็อกปุ๊บช้าเลยนะพอไปล็อกปุ๊บก็เรียกว่าไปกรีดแต่การรีดกรีดนี่แหละถ้าหนูเจอแล้วหนูตอบได้หนูจะรู้อะไรดีๆขึ้นเยอะเลย
ผมจะผอมเลยด้วยเอาใหม่เดี๋ยวให้เจอใหม่เจอใหม่เสร็จปุ๊บจะได้ตอบได้อีกว่ามันคืออะไรตอนนี้เราได้แล้วในเรื่องของหายใจเร็วคำว่าหายใจเร็วตัวเรามันจะเป็นยังไงเอามือจับตัวเราเป็นยังไงครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนใหม่รู้สึกเป็นไงครับครับพี่ไม่ครับพี่พี่ถามว่ารู้สึกยังไงฟังให้ทันรู้สึกสบายตัวพี่สบายตัวใช่ฟังให้ดีนะผมก็ต้องบอกว่าคุณรักษาตัวเองได้นะครับถูกไหมครับใช่ไหมผมช่วยคุณเหรอไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยเลยใช่ครับคุณช่วยตัวเองนะคุณพึ่งพาตัวเองนะถูกนะถูกครับมันเบาปวดหนักปวดมันเบาขึ้นมันปวดเท่าเดิมหรือปวดน้อยลงหรือปวดหนักกว่าเดิมมันไม่หนักไม่หนักขึ้นเลยมันไม่หนักมันไม่หนักมันไม่หนักไปกว่าเดิมที่ลองยืนดิอ้าวก็จะได้รู้ว่ามันหนักกว่าเดิมไหมนี่เจ็บใช่ไหมเจ็บเจ็บอันนี้คือเจ็บไม่ต้องฝืนรู้สึกว่าดีกว่าเดิมไหมยืนหรือว่าเท่าเดิมหรือว่าหนักกว่าเดิมไม่ต้องไปฝืนมันนะเอาแค่ความรู้สึกนะเรากำลังเทียบความรู้สึกก่อนหน้านี้ที่เราเดินเรายืนไอ้ตอนลุก มันก็เจ็บอยู่ยังเจ็บแต่ตอนนี้มันก็แป๊บพอพี่เหมือนเดิมฟังให้ดีครับต้องตอบว่าเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมมากกว่าเดิมมันก็เหมือนเดิมอยู่นะพี่เออโอเคนะครับแต่เบาตัวแต่เบาตัวแต่เบาตัวโอเคนะครับพยายามฟังให้ทันให้เข้าใจครับพี่เนี่ยเดี๋ยวดูนะได้ยินปะได้ยินพี่เออได้ยินชัดด้วยชัดด้วยดีกว่าโดนหน้าครับผมอย่าให้โดนหน้าถ้าโดนหน้าแล้วมีสวนแน่อย่าให้น้อยกว่าเดิมครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับได้ยินก็ตามเสียงเลยตามเสียง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 ถามว่ารู้สึกว่าปวดเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมหรือมากขึ้นปวดปวดอยู่พี่ปวดเท่าเดิมต้องตอบใช่ปวดเท่าเดิมตอบเจ็บไม่ได้เพราะถามว่าปวดอ๋อเห็นไหมปวดกับเจ็บไม่เหมือนกันไม่เหมือนปวดกับเจ็บไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องเลยถ้าเจ็บมันจะกินเนี่ยอ๋อนั่นเลยเห็นป่ะมันจะฟึบขึ้นมาเลยจะพีคเลยนะใช่เห็นไหมตกลงเหมือนไหมเหมือนยังเหมือนเหมือนหรือไม่เหมือนปวดกับเจ็บปวดกระเจ็บไม่เหมือนเออเห็นไหมครับโหจึงต้องอธิบายอีกอะเห็นไหมครับเหมือนกันตัวเล็กเมื่อกี้เนี่ยมีเธอพูดออกมาแล้วแหละแต่พี่แค่จี้เข้าไปพอจี้ปุ๊บเธอแตกเลยทีนี้เอาไม่อยู่เลยไม่เป็นไรหรอกครั้งแรกพี่อะพี่เป็นไงทีเนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเขาเบาตัวนู่นน่ะพี่ไม่ได้เธอพี่ถามว่ารู้สึกยังไงเหมือนเดิมเท่าเดิมโอเคนะแล้วทำไมกั้นไม่สุดอ่ะมันไปไม่ได้ไม่รู้มันทำไมหนูไม่รู้อ่ะเธอต้องกินอ้อยก่อนเปล่าเออปล่อยอย่างเงี้ยเออมันจะหายใจเข้าอีกแล้วอืมก็ไม่เป็นไรนี่ก็ปล่อยก็อะไรหนูดื้อไป10ใช่ไหมหนูดื้อเจ็บไป10ใช่ไหมมันก็ต้องสูดเข้าอยู่ดีพอสูดเข้าเสร็จปุ๊บหนูก็แค่รอกักมันไว้ก่อนนะอ่ะถ้ารอไม่ได้ก็ต้องกลับใช่ป่ะก็คือมันยังไปไม่ถึงไงถูกป่ะอย่าพยักหน้าอย่างเดียวนะใช่ป่ะเดี๋ยวนี่จะเป็นภาษาไม่ได้เรคคอร์ดเนี่ยถีบยอดหน้าแล้วเนี่ยโอเคไปใหม่รู้สึกไงครับสบายตัวสบายตัวหนูอ่ะเท่าเดิมเหมือนเดิมขนาดว่าตัวเองตอบแท้ๆนะดูใหม่ไม่เป็นไรมันดองมันทำได้หลายรอบครับทำให้เข้าใจทำให้ได้ทำให้เข้าใจคำว่าได้คือเข้าใจจากอะไรความรู้สึกจากการที่เราทำจริงแล้วฟังให้ทันแล้วก็ตอบเฉพาะที่เราถามที่ผมถามครับมันจะได้ชัดความรู้สึกของเรามันรวมกันอยู่เพราะว่าเราไม่เคยถูกเคี่ยนถูกตีหรือมีความต่างเราอยู่ในธรรมชาติเดิมๆตื่นเช้ามาแล้วคุ้นชินเดิมๆแบบเดิมๆเปิดโทรทัศน์ดูหนังฟังเพลงตื่นเช้ามาผมจับโทรศัพท์ก่อนเลยตรงหัวผมจะมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงแล้วต่อสายชาร์จไว้ไม่เห็นว่ามันจะไหม้ไฟสักทีนะถ้าไหม้ก็คงไม่รู้เนาะ
พอเสียบสายชาร์จเสียบหน้าจอมันก็จะเปิดอะไรไปเลยเปิดเป็นเสียงไว้นี่คือความคุ้นชินเคยชินไอสนามแม่เหล็กที่มันอยู่ในโทรศัพท์มันก็กินกระบาลไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยแล้วพอผมจะใช้ผมก็ใช้อีกเครื่องนึงที่อยู่บนหัวนอนสรุปมี2เครื่องเอาเครื่องนี้ไปดูนี่คือความคุ้นชินเคยชินตื่นมายังไม่ต้องลืมตาเอามือลูบไปก็เจอเพราะมันจะต้องอยู่ตรงนี้นึกออกไหมครับชัดเจนนะโอเคเนี่ยคือคุ้นชินเคยชินแต่ถ้าไม่คุ้นชินเคยชินล่ะมันจะเป็นยังไงช่วยกันดิช่วยกันตอบดิเหมือนว่ามันยิ้มได้ถูกหวยเนี่ยใช่เลยถูกหวยกินอ่ะชินผมหมายว่าความคุ้นชินเคยชินที่ผมตื่นนอนอ่ะถ้ามันจะไม่เหมือนมันจะไม่คุ้นชินเคยชินมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้จับโทรศัพท์ใช่มั้ยพี่หาไม่เจอถ้าไม่ได้จับโทรศัพท์จะเจอโทรศัพท์ป่ะไม่จับคิดว่าจะน่าฉันน่าจะตอบดีมั้ยเขาบอกหาไม่เจอเขาบอกว่ายังไม่ได้จับโทรศัพท์ถ้ายังไม่ได้จับโทรศัพท์ก็คือเราแปลกเองนะไม่ๆๆไม่ได้ผิดนะคือเราแปลกเขาบอกเขาแปลกเองไงเพราะเขาไม่จับโทรศัพท์มันไม่ได้จับเหมือนเดิมเพราะว่าใช่เพราะว่าเราตื่นมาเราต้องดูโทรศัพท์เราว่าไงหาไม่เจอกับไม่ได้จับโทรศัพท์ของเราว่ามันจะแปลกตรงไหนตื่นเช้ามาหนูทำอะไรก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วถ้าหนูลุกไม่ได้อีกอ่ะแปลกยังแปลกก็แปลกถ้าหนูลุกไม่ได้กับอีกคำนึงนะหนูไม่ได้ลุกอันไหนดีกว่ากันหนูไม่ได้ลุกอธิบายทำไมถึงดีกว่าก็ยังไม่ลุกอ่ะเออแต่ถ้าลุกไม่ได้เนาะนั่นแหละแปลกอยากลุกก็ลุกไม่ได้เป็นเรื่องแล้วโอเคนี่แหละคือความต่างจุดตัดจุดต่อจุดตายครับอยู่ๆแล้วมันทำไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วมันเจ็บนั่นแหละใช่ใช่ไงก็ใช่ไงนี่แหละจุดตัดคือความคุ้นชินเคยชินมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตื่นมาทำอะไรอ่ะตื่นมาอือฮึก็ลุกเข้าห้องน้ำมาลุกเข้าห้องน้ำน้ำเลยเห็นไหมครับนี่มันไปไม่ได้แล้วอันนี้ลุกไม่ได้ใช่ใช่โอเคนะแล้วมันพาใจเสียด้วยพี่โอ้แน่นอนสิครับตัวที่ว่าใจเสียนั่นคือความนึกความคิดนี่แหละมันจะเสียหมดทั้งองคาพยพเลยไอ้ห่ากูเป็นอะไรวะเนี่ยโลกล่มสลายแล้วทีเนี้ยไอ้โลกที่เคยเป็นเหมือนกับโคโรนาวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลนี่แหละใช่ไหมมันชื่อโคโรนาวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลไหมใช่เหรอมันชื่ออะไรโควิดโควิดแต่ทำไมผมเรียกโคโรนาวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะอะไรชื่อแรกชื่อแรกคิดว่าโคโรนาวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋อยังมาแรงตอนนี้มันใช้วีซ่าไหมมันมาจากต่างประเทศมันใช่ไหมล่ะเราไปต่างประเทศใช้อะไรใช้ฟีซ่าเราใช้ฟีซ่าใช้พาสปอร์ตอันนี้มันใช่ไหมใช่จริงนี่ไปอินเตอร์เนชั่นแนลเลยอ่ะแล้วมันไปทุกหมดเลยไปทุกความเชื่อไปทุกวิทยาศาสตร์ไปทุกธรรมชาติใช่ไหมครับชัดเจนนะโอเคนะโอเคปล่อยลมออกจมูกครับสุดออกปากท้องเจ็บเจ็บท้องเจ็บท้องนะครับแล้วก็เจ็บนับไป10เลยทุกคนนับเองในใจนะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเหมือนกันหรือไม่พอสุดเจ็บเสร็จปุ๊บก็สูดลมหายใจเข้าโอเคเก่งมากสูดลมหายใจเข้าเสร็จปุ๊บแล้วรอถามว่ากักไว้รออะไรรอให้มันทนไม่ไหวก่อนแล้วค่อยนับไปอีก10ดีเสร็จแล้วเนาะเสร็จโอเครู้สึกเป็นไงครับข้างนอกก่อนข้างนอกครับข้างนอกที่ตัวเราไม่มีคือไม่มีข้างในอ่ะโล่งข้างในโล่งลึกไปกว่าโล่งมีอีกไหมไม่นะไม่แล้วนะพี่ขอเราคนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องนะเข้าเหมือนเดิมออกเหมือนเดิม แรกๆนี่ไงมาแล้ว
ตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วพี่ขอเราตอนสุดท้ายตอนที่เราเริ่มสูดเข้าอะครับขยายหน่อยสูดเข้านี่ขยายหน่อยนี่เราไม่ได้ขยายนะครับเนี่ยขยายให้มันเข้าได้อีกเพราะว่าตอนเจ็บสุดใช่ไหมเจ็บสุดมันก็เจ็บหนึ่งเจ็บสองเจ็บสามเจ็บสี่เจ็บห้าเจ็บหกเจ็บไม่ไหวแล้วโว้ยสูดมันเข้าไปแล้วก็กักมันไว้แล้วก็1 2 3 4 5พี่ขอเรา20เลยโอ้เออไป5 4 3 2ปล่อยครับเยี่ยมนุ่มมากนิ่งมากนะเต็มแล้วกักรอเลยครับรอทีนี้รอขอ20เลยจริงๆแล้วมันควรที่จะถึงจุดที่มันทนไม่ไหวแล้วค่อยดื้อไปนั่นแหละให้เจอจุดไม่ไหวก่อนหนูอยากจะหายใจแล้วง่ายๆอ่ะแล้วหนูค่อยเริ่มนับหนูเจอจุดที่หนูทนไม่ไหวหนูจะรู้คนเดียวเสร็จปุ๊บหนูค่อยเริ่มนับไป10มันจะมีบางอย่างข้างในหนูแล้วหนูจะรู้สึกได้ก่อนเลยตอนนี้ด้วยเอ้ยตอนที่ไม่ไหวมันจะดิสเพลย์หรือมันจะแสดงอำนาจของมันออกมาหนุ่มมากนิ่งมากใช้ได้นะดีอย่าเกรงข้างในมีอะไรมันเหมือนว่าเราจะต้องปล่อยออกมาข้างในมีอะไรความรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรไม่มีไม่มีคือไม่มีไม่มีไม่มีโอ้โหไม่มีเว้ยอ่ะทีนี้ความพูดความรู้สึกหนูตอนนี้ข้างนอกตัวหนูมีอะไรไม่ต้องเหนื่อย ไม่เห็นเหรอหนูเห็นไหมเนี่ยหนูก้มดูดิหนูไม่เห็นเหรอไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยโอเคไม่เห็นเลยไม่เป็นไรขนาดว่าตัวเองมีอยู่แล้วยังไม่รู้สึกอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปเจอได้อ่ะทีนี้บอกความรู้สึกหนูครับตอนเนี้ยครับโล่งนะโล่งนะหนูทำแค่นี้แหละมีอะไรเหงื่อครับนี่พี่เรียกว่ายาชื้นอันนี้หนูไม่รู้ว่าตัวเองเหงื่อออกหนูก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรนี่แหละมันไม่เป็นไรเดิมมันไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเราอ่ะไม่มีคนพาชวนคิดเราไม่มีใครพาคนพาเข้าใจเหมือนตอนไปโรงเรียนอ่ะแม่ไม่ได้พาเข้าไปเองก็ไปตามธรรมชาติเลยทีเนี้ยรู้ตามธรรมชาติทีนี้พี่จะพาให้เรารู้สึกข้างในและข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปเจอข้างในก่อนโอเคนะครับไปยืนปิงปิงเลยสปริงเลยยกเลยเหนื่อยแล้วบอกเอาให้เหนื่อยแต่เหนื่อยเมื่อไหร่ค่อยบอกปวดขาปวดขาเหนื่อยยังเหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยนะครับแต่ปวดขาโอเคนอกไม่ต้องสปริงแค่อย่างนี้แค่อย่างนี้พอทีนี้มันจะกลายเป็นเมื่อยใช่เก่งมันผ่อนลูกไหวไหมไม่ไหวแล้วนะโอเคนั่งครับมีอะไรไหมข้างในมันหนูว่าไม่มีอะไรแต่รู้สามีป่ะแนบหลังหน่อยเอาไม่เป็นไรโอ้โหเยอะขนาดนี้ยังไม่รู้สึกอีกเหรอรู้แค่ว่ามันเต้นอ่ะอ้าวไม่ใช่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็นแล้วพูดมาได้ยังไงอย่าโกหกสิครับเขาบอกว่ารู้มาอย่าตลกอย่าใช่พี่อย่าโน้ไม่ต้องมันไม่ใช่เราผมว่าเขาโน่ชื่ออะไรชื่อเจ้าครับเจ้าอะไรนะเจ้าครับ
จ๊อบไม่รีเป็นเรื่องของเขาจ๊อบอยากรู้เดี๋ยวพาทำได้ตัวนั้นแหละไอ้ที่มันเต้นๆอ่ะนะใช่ครับตัวนั้นแหละอยากจะเรียกมันว่าอะไรมั่งที่เป็นภาษาเราอยากเรียกมันว่าอะไรก็ไหนใจเต้นอ่ะเห็นไหมล่ะไม่เห็นเรียกภาษาว่าเอาภาษาเราเอาที่เรารู้สึกได้ครับเรียกเป็นภาษาเราคิดว่าอยากจะตั้งชื่อให้มันไหมนอกจากคำว่าใจที่หนูบอกอ่ะไม่ใช่เอาเต้นนะเต้นอะไรเต้นข้างในมันเต้นข้างในมันเต้นโอเคนะครับแล้วคิดว่าเห็นข้างนอกไหมยังไม่เห็นข้างนอกยังไม่เห็นไม่เห็นมาพาไปเดี๋ยวพาไปดูอย่าลืมนะว่าพี่ไม่รับคำว่าใจนะแต่หนูบอกว่าอะไรมันเต้นก็ไม่รู้ข้างในถ้าหนูกอดตัวนี้ได้หนูจะผอมพี่ไม่ได้พูดเล่นนะพี่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับนะอย่าคิดพี่ล้อเล่นถ้าล้อเล่นเขาไม่พากันมาหรอกที่นี่ปิดด้วยนะครับเราจะพาไปดูข้างนอกกันว่ามันคืออะไรคำว่าข้างนอกมันจะอยู่ที่ตัวเราข้างนอกจะไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ใช่โซฟาคำว่านอกที่ตัวเราคือตัวเรามันอยู่นอกตัวเราตั้งแต่ชั้นผิวจนถึงรูขุมขนจากรูขุมขนชั้นผิวและขนมีขนไหมเห็นไหมชัดเจนนะไกลสุดคือขนของเราโอเคนะครับไกลสุดคำว่าตัวเราเนี่ยคือขนของเราเองผมของเราเนี่ยไกลสุดตัวเราเห็นไหมครับเคลียร์นะไกลสุดคือคิ้วเราขนตาเราชัดเจนนะครับนี่แหละคือตัวเราถ้าพี่ถามว่าภายนอกที่ตัวเรารู้สึกถึงความรู้สึกไหมหนูค่อยทบทวนเลยเฮ้ยตรงไหนบ้างวะที่มันรู้สึกภายนอกที่ตัวเราโอเคนะคะถ้าพี่ถามว่าภายในตัวเราหนูค่อยบอกว่าไอ้เต้นๆนั่นแหละภายในมันยังไม่มีชื่อนะเพราะว่าพี่ไม่ยอมรับคำว่าใจโอเคนะครับมันยังแปลความหมายไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าข้างในมันเต็มๆพี่รับได้เลยมันเต้นๆได้อยู่ตรงไหนลองชี้ดิตรงนี้ครับจบครับนี่คือใช่หนูจะผอมพยายามเคารพและจงรักภักดีกับความรู้สึกของตัวเองที่มันเป็นจริงให้ได้มากที่สุดตามธรรมชาติมันจะพาหนูไปเจอธรรมชาติตัวหนูเองง่ายที่สุดชัดเจนนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวหนูจะเจอเจ็บแล้วบอกเมื่อยแล้วบอกเริ่มเลยนะเริ่มเมื่อยเมื่อยแค่นี้พอโยกเหนื่อยยังเอาเหนื่อยมาให้ได้ก่อนเมื่อยขาอยู่ตอนนี้เนาะใช่พี่ก็เมื่อยเอาเหนื่อยมาไม่ไหวแล้วไปภายนอกที่ตัวเรารู้สึกเหงื่อเหมือนรู้ไหมเหงื่ออะไรดีอีกมีอีกดูสิหนูดูดิมีเปล่าหายใจแรงมั้งที่ไหนชี้ตรงเนี้ยนี่กับนี่ไหมตรงนี้ไม่หนูว่ารู้สึกว่าตรงนี้มากกว่ามันช้าไปไงมันช้าไปเมื่อกี้มันต้องนี่ยังเว้นอยู่เลยนี่เห็นไหมอะไรข้างนอกมันเต้นมั้ยถ้าใช้ไม่ใช้คำว่าเต้นเวลาจับข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะได้เป็นภาษาอื่นอีกได้ไหมที่เราจะบัญญัติขึ้นมาใหม่ห้องตัวมั้งจบที่ตีเพราะว่าต้องให้กันให้จำนั่นแหละครับข้างนอกคือมันพองพี่เรียกว่าย่อขยาย ป้ามีรู้จักป้ามีไหมป้ามีเขาเรียกโป่งยุบอะไรโป่งอะถ้าข้างในป้ามีเขาเรียกดึบ ของพี่เรียกตุบตับหนูพยายามแตะความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยแทนค่า
พอแทนค่าเสร็จปุ๊บมันจะเป็นบันทึกมันจะเป็นรหัสเราแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราได้เขาเรียกว่ายาชื้นยาชื้นคือเหงื่อครับหนูไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่ง10นาที5นาทีไม่ต้องหนูทำแค่นี้พอหนูทำแค่นี้ฟังให้ดีนะแต่เหนื่อยเมื่อยตึงที่หนูเจ็บเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยเมื่อยตึงเจ็บนั่งทันทีแล้วดูดอากาศโอเคนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันของเขาเฮ้ยเฮ้ยอย่างรู้เขาพูดเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ให้ดูรูปไอ้รูปไอ้นั่นเอ๊รูปท้องโอ้จ็อบนี่โลภนะเก็บหมดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ให้ดูโอเคนะตัวเล็กจำเลยจำแบบที่หนูพูดนั่นแหละแล้วหนูทำแค่นี้พอพี่ขอปิดพัดลมนะทุกคนจะได้ชัดเอาให้มันเหงื่อแตกเหงื่อแตกกันไปเลยเนี่ยพอจะโชว์แล้วก็นี่นี่คือหุ่นผมต่างกับตอนนี้ป่ะต่างนะตอนนี้อ้วนกว่าใช่ไหมผอมลงผอมลงโอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดที่วิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเขาจะทำให้เราน้ำหนักลงได้เขาจะต้องให้เรากินเขาจะต้องให้เรากำลังกายเขาจะต้องมีทฤษฎีอะไรมากมายต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดตามท้องตลาดสดตลาดแห้งใน YouTube ที่สำคัญต้องจ่ายถ้าไม่ได้จ่ายด้วยเงินก็ต้องจ่ายด้วยแรงของเราคือออกไปออกกำลังกายแต่ผมท้าคุณทำแค่ที่ผมบอกแล้วแค่จับจังหวะของเมื่อใดก็ตามที่คุณเหนื่อยเมื่อยตึงคุณต้องนั่งนั่งเสร็จแล้วคุณทำอะไรต่อคุณแค่นี่น่าจะแนะนำวิธีการงับอากาศแล้วนะครับกี่เบาอยู่เนาะป่วงโล่งอยู่เนาะต้องเอาแบบเขาไหมไม่ต้องนะเรียนรู้ได้คุณสบายตัวมั่งหรือยังเนี่ยยังเลยนิ่งเหมือนเดิมคุณนะยังเบาตัวปวดเท่าเดิมปวดมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมอย่าเพิ่งตอบรอคำถามให้ก่อนอย่าเพิ่งสวนประเด็นของประเด็นก็คือว่าคุณยังไม่ได้ทันฟังคำถามผมจบแล้วคุณรีบตอบนั่นแหละคุณเลยไม่ได้รับสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้เหมือนกับน้องคนเล็กน้องเล็กสองคนนี้นิ่งสุดชัดเจนนะเขานิ่งฟังทำตามแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นฟังก่อนให้จบตามใดก็ตามที่หมามันยังเห่าอยู่ฟังมันก่อนแล้วค่อยตอบโอเคนะจะตอบเป็นภาษาคนหรือภาษาหมาก็แล้วแต่ชัดเจนนะโอเควิธีการนี้เป็นวิธีการดูดอากาศนะครับเป็นการคับอากาศเป็นการคับอากาศตอนตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนตอนเย็นนะฮะคับอากาศตัวนี้ขั้นตอนมีดังนี้ดูก่อนสูดลมเข้าทางปากกลืนลงท้องพอเกินลงท้องเสร็จแล้วก็รอนั่งเหมือนรอรถเมล์เลยไม่กรึงไม่เค้นไม่ตึงไม่เครียดไม่อะไรทั้งนั้นอิสระรออะไรรอจุดที่ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวให้ทนไม่ไหว1 2คำว่าทนไม่ไหวคือมันต้องการอะไรต่อมันจะทำอะไรปล่อยออกต้องปล่อยออกครับอย่าเพิ่งปล่อยออก1 2 3 4 5ดื้อเลยพอดื้อให้ถึง5เสร็จปุ๊บถ้าช่วงที่กำลังดื้อเนี่ยครับแล้วมันมึนหัวให้ปล่อยออกได้เลยอย่าไปต่อแต่ถ้าไม่มึนดื้อ1ดื้อ2ดื้อ3ดื้อ4ดื้อ5เสร็จปุ๊บต้องปล่อยเสร็จปุ๊บปล่อยปุ๊บนะฮะมันจะดูดเข้าใช่ป่ะเพราะมันต้องกินอากาศแล้วนี่เมื่อมันดูดเข้าสูดให้เต็มที่เลยครับแล้วก็เก็บไว้รอแล้วก็รอเหมือนเดิมเลยรอจนกว่าจะทนไม่ไหวโอเคนะครับทนไม่ไหวดื้อ1ดื้อ2ดื้อ3ดื้อ4ดื้อ5แล้วค่อยปล่อยออกโอเคนะไป5 4 3 2ดูดครับเก็บไว้คือลงท้องสิครับจะไปเอาไว้ในปากทำไมอ่ะไม่หายใจนะตอนนี้นะเก็บไว้เลย
เราจะรู้เองว่าจุดที่ทนไม่ไหวของเราอ่ะเมื่อไหร่เราก็แค่ดื้อ1 2 3 4 5พอดื้อ1 2 3 4 5ปล่อยออกเสร็จปุ๊บสูดเข้าไปใหม่ดีนี่คือเม็ดที่2ดีทีนี้ชัดพอจบรู้สึกยังไงบ้างมีไหมข้างในไม่มีไม่มีน้อยมากน้อยมากเพราะว่ามันเป็นการนั่งน้อยมากที่จะสะเทือนรู้สึกยังไงบ้างมันมีเหงื่ออะไรอยู่ข้างในนี่คือด้านนอกเนาะถ้าด้านในไม่รู้สึกถึงจุดนั้นเลยใช่เบาตัวบางเบาบางไม่โปร่งไหมอึดอัดไม่อึดอัดไม่อึดอัดโปร่งนะเราต้องสอนเขาทำนะเพราะว่าจังหวะของเขามันเขาทำยากมากเราแค่สอนเขาว่าไงรู้สึกไงมึนหัวเป็นไปตามที่ผมบอกใช่ไหมโอเคนะแล้วถอนทับป่ะหรือดื้อหรือไปต่อไปต่อไปต่อตอนมึนน่ะเหรอไปต่อตอนมึนครับแล้วไม่ถอนเท้าออกมาบอกว่าให้ถอนตัวออกมาไม่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เข้าใจลองอยากลองมีพี่ก็เป็ดพี่ลองสักปุ๊บนึงพอมันจะวูบปุ๊บพี่ถอนตัวเลยอย่าไปต่ออยู่ด้วยกันนะทำได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวอย่าทำนะครับพี่นกเป็นไงพี่เนยอะไรดีอันนี้ดีกว่าโอเคยืนได้ปะเจ็บใช่ไหมมีสองคนที่ยืนได้แต่ดูท่านี้นะดูท่านี้นะท่านี้มันจะแบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยยืนขึ้นครับดูผมนะดูผมให้เข้าใจอย่างน้อยที่สุดเหงื่อมันแตกใช่ใช่อะใช่อากาศมันร้อนใช่อากาศมันร้อนแต่เหงื่อมันแตกมากอ่ะมันออกดีจังเลยอ่ะเมื่อกี้ว่าไงเมื่อยเมื่อยเมื่อยนี่ยืนคือเมื่อยแล้วใช่แค่นี้ก็เมื่อยแล้วง่วงไหมง่วงไหมตอนแรกง่วงยังไม่ง่วงแล้วถ้าเมื่อยแล้วง่วงดีมากให้ถือว่าไปนอนได้เลยโอเคนะครับท่านี้นะครับปล่อยลมออกจมูกจนสุดท้องตึงพอท้องตึงเมื่อไหร่ตรึงท้องไม่ใช่เกรงท้องนะตรึงท้องปล่อยลมออกสุดตรึงท้องอันนี้ไม่ทำใช่ไหมยังตรึงท้องเสร็จปุ๊บขยายหัวไหล่ผมเรียกว่านี่สมุนเนี่ยผมยกผมโยไหล่ไปหน้าแล้วขึ้นบนแล้วไปข้างหลังก็คืออกผายเนี่ยอกผายไหล่พึงนั่นเองอะแล้วเสร็จปุ๊บผมก็กางแขนออกกางแขนออกเหยียดตรึงข้อศอกเนี่ยครับตึงเลยนะครับแล้วผมก็เขย่งถ้ากระโดดได้กระโดดแต่ถ้ากระโดดไม่ได้ให้เขย่ง20เมื่อสุด20แล้วเสร็จปุ๊บทำไงต่อสูดลมหายใจเข้าเหมือนเดิมใช้สมุนอีกสูดลมหายใจเข้าอยู่ในท่าเตรียมผมเรียกเซาหลินอากาศจะมาอยู่นี่แล้วตรึงมันไว้อีกแล้วก็ไป20โอเคนะพอได้อยู่ผมทำให้ดู5 4 3 2แหมมันยืนมันต้องอยู่อย่างนี้มันโดดตั้งแต่ผมทำให้ดูก่อน
ุกอย่างออกเข้าจมูกอย่างเดียวอะไรเปลี่ยนบ้างรู้สึกว่าอะไรผมเปลี่ยนไปเสียงครับไอ้นี่เขาไวมากนะเนี่ยเขาตอบได้ก่อนเพื่อนเลยเสียงมันจะเปลี่ยนพร้อมเชิญปล่อยลมออกท้องตึงท้องตึงเสร็จปุ๊บถ้าอย่างนั้นดูปล่อยปากไปเลยปล่อยปากไปเลยให้มันเหลือท้องงอเลยท้องงอแล้วตรึงมันไว้แล้วก็กางแขนออกแขนเหยียดตรึงมือตรงนี้แล้วเตะเองอย่าหายใจนะสปริงไปตึงนะต้องตึงแขนนะตึงแขนไว้พอสุดแล้วทนไม่ไหวให้เสร็จปุ๊บสูดเข้าท่าเตรียมหายใจทางจมูกจมูกยอกปากยอกปากไม่ทันแล้วไม่ทันไม่เป็นไรรู้สึกเช่นใดมันเหมือนมีอะไรดันออกมาอะไรดันออกมาอากาศมั้งไม่แล้วแต่อะไรก็ได้แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกลมแค่นั้นเนาะสบายไหมยังดังเพราะไปไม่สุดทางใช่ใช่นะเอาใหม่ดูใหม่นะครับดูพี่ทำนะ นี่คือก็นับนะนับด้วยนะเนี่ยไอเนี่ยนับด้วยดูพี่ทำพี่ทำก็คือว่าตอนที่พี่กระโดดเสร็จปุ๊บพี่สูดลมหายใจเข้าเนี่ยพี่หยุดกระโดดแล้วผมหยุดกระโดดแล้วผมก็จัดท่าให้มันสบายตัวก่อนเพราะว่าผมสูดเข้ามาแล้วอากาศมันอยู่ในตัวแล้วนี่แล้วค่อยๆกระโดดโอเคนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้บอกมันดันมันยังไม่สุดใช่ไหมครับเมื่อกี้มัน20เนาะผมขอให้คุณทำทั้งเนี่ยแขนตึงตึงแขนนี่ตึงปุ๊บเนี่ยข้อสอนกดว่าเนี่ยตึงเลยนะตึงทั้งหมดนะครับเสร็จปุ๊บไปให้สุดที่ทนไม่ไหวเมื่อกี้มัน20ไงแต่ตอนนี้ไปให้สุดที่ทนไม่ไหวนี่ในท่านี้ด้วยนะและในท่านี้ด้วยครับไปให้สุดที่ทนไม่ไหวและอย่าลืมว่าเนี่ยกัดปากเลยกัดฟันไว้ไม่ใช่กัดให้มันแข็งนะกัดเพื่อปากมันปิดจะได้ไม่ทะลุปากมันจะได้ออกแค่จมูกเข้าออกเข้าออกโอเคนะครับ5 4 3 2ปล่อยลมครับถ้าปล่อยสุดแล้วก็ปล่อยออกปากไปแล้วตรึงมันไว้แล้วก็เรียกสมุนอย่าลืมนะเรียกสมุนด้วยนะเราค่อยกระโดดนั่นแหละตรึงมือเกรงตึงไปไปไปให้สุดไปให้สุดแล้วค่อยสูดลมเข้าทางจมูกเต็มอกดีดีครับอย่าเพิ่งตั้งท่าให้มันดูธรรมะตั้งท่ามาทำไมโอเคเอาให้เราสบายดีไปให้สุดเลยทีนี้ไม่ใช่20เอาให้สุดดีไม่ไหวไม่เป็นไรก็เอาให้สุดไงไหวไม่ไหวรู้สึกเป็นเช่นไรพอปล่อยแล้วมันเต้นอีกอ่ะดีนอกนั้นอีกไล่ไปมันพองพองเยี่ยมเหงื่อไหลดีเยอะแหละความรู้สึกเบามีไหมหรือหนักเท่าเดิมไม่หนักไม่หนักเบาเบาขึ้นหรือเบาลงเบาขึ้นเบาขึ้นก็แสดงเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้นะเพราะเมื่อกี้เนี้ยคือมันเหมือนมันดันมาแค่นี้ใช่มันยังออกไม่สุดแสดงว่า20ใช้ไม่ได้กับเราเก็ตได้ยังแต่ถามว่าทำไมเขาถึงตั้ง20เพราะมันเป็นมาตรฐานก่อนอย่าพึ่งไปโหมเพราะคนไม่เคยทำแต่พอเริ่มทำจะรู้เองคนที่เขาเซตท่าไว้ให้เขาเรียกครูนิดท่านบอกว่าสิ่งใดทำแล้วผลลัพธ์ดีนั่นคือใช่เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นที่ท่านวางไว้เนี่ยครับเป็นเรื่องของมาตรฐานของท่าวิธีการแต่เวลาไปใช้จริงให้ขึ้นอยู่กับเราเป็นหลักว่าเราจะมากจะน้อยจะลดจะเพิ่มให้เติมแต่งเอาเองและผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดขึ้นก็ถ้าเหงื่อมันแตกเหมือนกับคนที่เขาวิ่งได้ไหม
คนที่วิ่งก็เหงื่อแตกไหมแตกเราไม่ได้วิ่งก็แตกก็แตกจะเจนะเจนนั่งครับเก็ตปะพอได้นะชื่ออะไรนะจินจินจินต้องไปสอนจ็อบนะจ็อบไม่สามารถดูดได้จ็อบเปลี่ยนวิธีที่ผมใช้จ็อบเปลี่ยนเดี๋ยวดูผมเปลี่ยนจ็อบเราทำตามที่จ็อบบอกหรือทุกคนทำตามเลยก็ได้แต่ว่านี่เป็นท่าจ็อบของจ็อบนะครับหยุดหายใจครับหยุดอากาศครับพอ5 4 3 2แล้วหยุดหยุดเสร็จหยุดหยุดหยุดแล้วรออะไรตอบแทนได้รอเจ็บรอจุดที่ทนไม่ไหวเพราะเราให้หยุดอากาศไม่ได้ให้ปล่อยอากาศมันจะต่างกันกับปล่อยอากาศปล่อยก็คือปล่อยออกจมูกออกปากแต่นี่แค่ให้หยุดเฉยๆอยู่ๆหยุดมันดื้อๆเลย5 4 3 2หยุดครับหยุดนะไม่ได้ให้สูดนะทุกคนทำพร้อมกันนะหยุดไปด้วยเลยจะได้รู้ว่ามันคือยังไงหยุดไปครับเมื่อเจอจุดที่ทนไม่ไหวให้ดื้อไป5ดื้อเสร็จปุ๊บค่อยสูดเข้าปากเต็มที่เลยไม่เป็นไรจมูกก็ได้แล้วกักมันไว้ครับนี่เป็นสูตรของการขับอากาศเมื่อกี้นี้เรียกว่ากักลมอสมิตาดูเต็มที่ดีไปให้เต็มท้องลงท้องแล้วกลืนลงไปเสร็จปุ๊บเก็บไว้ครับไม่ต้องไปเกรงตัวอย่าเค้นอย่าบี้สบายสบายเก็บมันไว้ครับเก็บเก็บเก็บคือรอนั่นเองห้ามไปยุ่งกับมันปล่อยให้เขาทำงานของเขาเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวปิดปากปิดจมูกถามว่ารออะไรรอจุดที่เราทนไม่ไหวเพราะเราต้องการหายใจแล้วเราค่อยดื้อไปอีก5ค่อยดื้อไปอีก5ถ้ามึนให้ถอนตัวออกแต่ถ้าไม่มึนไปต่อจำความรู้สึกไว้นะแต่ละคนนะดีพอเจ้าเป็นไงถามจ๊อบถามจินมามากแล้วเจ้าเป็นไงครับโล่งพี่โล่งครับรู้สึกว่าวิธีการนี้ดีกว่าในหลายๆวิธีการไหมดีพี่ชัวร์นะชัวร์ครับอันนี้ดีกว่านะครับดีกว่ายังไงดีกว่ามันได้กั้นหายใจก่อนไม่ใช่กลั้นให้หยุดให้หยุดหายใจก่อนให้หยุดอากาศครับแล้วไงอีกแล้วมันก็สามารถดูดอากาศเข้าได้ดีใช่ไหมได้ดีกว่าโอเคอันนี้จะรู้สึกว่าท้องได้ดีกว่าอธิบายท้องมันจะยุบเข้าไปเจ็บกว่าเวลาเรากั้นหายใจครับโอเคมันดูดกับผลักของตุ๊บตับนั่นเองโอเคก็ใช้วิธีการนี้ครับผมของพี่นะเสร็จปุ๊บพอใช้ไปเรื่อยๆนานๆจนเกิดความรู้สึกว่ามือไปแตะโต๊ะแตะอะไรแล้วมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตอย่าตกใจนั่นคือผลของการหยุดอากาศพอผลของการหยุดอากาศพอถึงจุดนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าร่างกายจะดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อให้กลับมาทำท่าดูดแบบที่เขาทำสลับกันนั่นเองเมื่อกี้มันหยุดอากาศมาดูดอากาศต้องแต่ท่าแรกอะท่าแรกดูดอากาศแล้วสุดท้ายผลจะเป็นยังไงมันจะได้ความร้อนออกมาก็คือยาเชื้อออกมามันจะเหงื่อแตกพอเหงื่อแตกนั่นแหละมันจะไปลบตัวไฟฟ้าออกไปชัดเจนนะครับครับพอทำไปเรื่อยๆซ้ายขวาซ้ายขวาทำอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะบาลานซ์เองมันจะรู้เองว่าจะต้องหยุดหรือดูดโอเคนะได้ทำไหมเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับก็โล่งเหมือนเดิมพี่จินนะพี่จินน่าจะหนักดูดมากกว่าต้องเคลื่อนที่มากกว่าเพราะตอบช้าไงผมเลยตอบให้ใช่ป่ะอันไหนดีที่สุดสำหรับพี่จินโดดดีกว่าดีกว่าเนาะก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่จินน่าจะกระโดดถึงจะมีผลแล้วพี่อ่ะง่ายอะค่ะหนูกินยะหนูกินอ้อยดีกว่าหนูหยุดคืออะไรหยุดอากาศอันสุดท้ายดีกว่าโอเครู้สึกยังไงมันโล่งข้างในโอเคถามว่าตอนนี้เจ็บไหมนั่งนี่เจ็บไหมถ้านั่งปกติไม่เจ็บเลยยืนดูดิค่อยค่อยยืนค่อยค่อยยืดอ่ะยืดค่อยค่อยยืดเจ็บไหมเจ็บกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมหรือเจ็บเท่าเดิมเจ็บเท่าเดิมโอเคพี่แล้วอุบลไปไหนอ่ะอ
รอลุงท่านี้ไว้ทำตอนเช้าตื่นนอนตัวงับอากาศอ่ะคือของที่นี่ตัวกักลมที่เรากระโดดผายมือเนี่ยครับคือของครูนิดลุงนิดเขาเรียกว่ากักลมอัศมิตาเหมาะสำหรับคนที่ปึกตึกตันเตียนเปรี้ยนั่นแหละทุกต้องโดนทุบจะดีเพราะว่ามันได้มันได้กำลังดีมากทำท่าเมื่อกี้แต่ต้องไปให้สุดตั้งเกณฑ์มาตรฐานไว้ที่เท่ากับที่เรารู้เองว่าต้องสุดแค่ไหนพอสุดแค่ไหนอ่ะมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งไม่อยากเฉลยอยากให้รู้เองมันจะได้สัมผัสได้เองพอไปบอกมันก็กลายเป็นพี่บอกเราไม่ได้รู้สึกตามนั่นแหละสามารถหาดูได้ใน YouTube เขียนคำว่ากักลมอัศมิตาก็จะเจอเลยแล้วทำตามต้นแบบได้เลยนะครับ2คืองับอากาศงับอากาศคือของที่นี่งับอากาศมีความหลากหลายมากมันค่อนข้างเยอะนะครับพอมันเยอะครอบคลุมนู่นนี่นั่นจึงจำเป็นต้องรู้จักพื้นฐานพื้นฐานก็คือการดูดกับการหยุดนั่นแหละครับที่บอกให้ทำมาสักครู่นี้พอหยุดกับดูดเสร็จปุ๊บเมื่อเราชำนาญการดูดและการหยุดเราจึงมีท่าที่ตัวเล็กกระโดดตามที่พี่บอกเสร็จเวลากระโดดไม่ได้แบบอัศมิตานะกระโดดปุ๊บถามว่าจะหยุดเมื่อไหร่ครับกระโดดหยุดเมื่อตอนเราเมื่อยใช่ครับเมื่อยตึงล้าเหนื่อยครับนั่งทันทีแล้วดูดอากาศครับจำไว้เสมอว่าถ้ามีท่าคือเหนื่อยเมื่อยตึงเนี่ยให้ดูดเท่านั้นห้ามหยุดครับหยุดเหมาะสำหรับอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ใช่ชัดเจนนะนั่นแหละครับคือเอาไปทำทิ้งทำขว้างถ้าแรกๆเนี่ยทำเช้ากับทำเย็นห้ามขยันต้องขี้เกียจทำไม่มีเวลาไม่ว่างไม่อยากทำและต้องไม่มีตังค์ก็ไม่มีตังค์ไปหาใครไปหาหมอหาโรงพยาบาลต้องไม่มีตังค์ให้ทำท่านี้ใช้ตังค์ไม่ได้ใช้ตังค์ปุ๊บเพี้ยนเลยก็เนี่ยฉีดไปแล้วนั่นไงครับหายไหมล่ะมันยังไม่หาย ใช่จะเจนนะเจนครับฉีดยาเบาเท่าที่ผมบอกให้คุณทำไหมครับไม่เบาไม่เบาเลยเท่าเดิมเลยเห็นไหมครับนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักกันก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมาเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เราเบาไปเรื่อยๆเบาทุกวันทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราทำทิ้งทำขว้างครับนั่นแหละคือวิธีการกินอาหารหลักของเราไม่ใช่กินน้ำพืชสัตว์น้ำพืชสัตว์กินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้กินตลอดเวลาอาหารอะไรที่กินตลอดเวลาครับอากาศครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินมันไม่เป็นออกเลยอะออกแล้วกินแล้วก็ออกกินแล้วก็ออกมันใช้ได้เพียงแค่ไม่ถึง 5% เองครับเราถึงตันปึกเตียนไงเหมือนกันนี่ก็ไม่รู้ถ้ารู้ก่อนหน้านั้นสมัยก่อนผอมจะตายเห็นไหมใช่ป่ะพี่ผอมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงบอกลุงไม่ยอมออกมาสักทีลุงมาแล้วอยู่ไหนอะมาแล้วบอกว่าไปเรียนกลับไปแล้วเดินเข้ามาปะเดินอ้าวปะโถจินจำได้นะเราไปทำงานทีนี้พอได้ท่าแล้วอ่ะก็ไปทำครับอย่าลืมว่าทิ้งขว้างนะห้ามขยันนะและอย่าเพิ่งไปบอกใครอย่าเพิ่งขยายทำให้ได้กับตัวเองก่อนทำทิ้งทำขว้างทำให้ได้กับตัวเองจะกินอะไรกินไปกินอะไรกินไปแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายมันก็จะรู้เองอ่ะว่าจะทำเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะครับมานานยังเมื่อกี้เนี่ยเหรอแล้วก็รออีกรอบมีคำถามไหม
จิมรู้สึกมันมีอะไรตรงเนี้ยอืมแค่นั้นอะเป็นยังไงอะตอบซ้ายกับคำว่าซ้ายขวาคือดีกับไม่ดีมันตอบไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีมันแปลกอะเอ้ยนี่แหละคือคำตอบมันแปลยังไงลองอธิบายอธิบายเป็นภาษาหน่อยไม่เคยเป็นอะไม่เคยเป็นเอาเป็นว่าจุกจุกอะจุกจุกจุกตรงเนี้ยคาคาแต่ว่าตอนเนี้ยก็หายแล้วอ้าวเดิมก่อนหน้านี้ต้องบอกงี้ใช่ก่อนหน้านี้คือที่บ้านมาเลยหรือว่าที่นี่ที่เนี่ยตอนที่นี่ตอนกั้นครับมันอยู่ตรงเนี้ยอืมใช้คำว่าหยุดกับหยุดกับดูดกลั้นนะคือกดกลั้นกักก็คือแค่ปิดมันไว้กักก็คือดันมันไว้หยุดหยุดก็คือปุ๊บหยุดกักกลั้นเนี่ยกลั้นแล้วเนี่ยกลั้นกลั้นมันไปความหมายภาษาประเด็นของประเด็นคือเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยเราทำอะไรกับลมก็ตามที่เข้าไปข้างในเราจะไม่ยุ่งกับมันนี่ทักษะของการงับอากาศโอเคนะแยกให้ออกนะงงอยู่งงไหมงับอากาศก็คือดูดอากาศกับหยุดอากาศที่สปริงตัวเมื่อกี้เนี่ยดูดกับหยุดนั่นแหละคืองับอากาศแต่กักลมอัศมิตาคือการเมื่อกี้แผ่ปะมีปะงงอยู่ไหมงงตรงไหนงงจุดไหนอันไหนเรียกอะไรใช่ไหมใช่ของกักลมอัศมิตาคือการผายมือนี่ไงคะกับนี่ท่าเตรียมโอเคนะครับมีท่ามีท่า งับอากาศไม่มีท่าเพราะนั่งทำอย่างเดียวเลยตั้งแต่เริ่มต้นโอเคนะครับส่วนตั้งแต่เริ่มต้นที่ลองให้แผ่วลมออกจมูกออกปากแล้วงอกุ้งเนี่ยก็คือเอาทั้งสองอย่างมามิกซ์กันเพื่อให้เกิดกับเหมาะสมกับคนที่ตัวตันปึกเตียนและปวดเนื้อปวดตัวอยู่เพราะถ้าหากว่าเอาตัวของเราไปปรับเข้าหาท่าไม่น่าจะทำได้เพราะตัวท่าจะต้องผ่านกระบวนการของถ้าเป็นของเขาซึ่งมันไม่ใช่ที่นี่ก็ต้องไปให้เขาพาทำให้เขาพาบอกให้ทำเหมือนกับที่พี่บอกถ้าพี่บอกพี่ก็จะเด่นในด้านของท่าที่นี่คืองับอากาศผมก็จะสามารถบอกได้ว่าจะใช้ท่าไหนดูดแบบไหนกัดแบบใดตรงนี้ก็เลยเกิดการว่าสับสนหน่อยว่าเอ๊ะอะไรคืออะไรกันแน่ผลลัพธ์คือที่ได้ไม่ว่าจะอะไรคืออะไรไม่สำคัญเท่ากับโป่งโล่งสบายไหมเหงื่อแตกไหมรู้สึกไหมจบแล้วค่อยไปหาทฤษฎีมันต้องเอาภาคปฏิบัติให้ได้ก่อนผลลัพธ์อ่ะเคยไหมกินร้านไปนั่งกินทะหรูเลยเคยป่ะแพงด้วยอร่อยไหมปกติเห็นป่ะนี่เขาจะตอบไวกว่าบ้านจะบ้านเนี่ยนะแปลกดีไอ้แปลกหรอกถึงได้เป็นอะไรมากกว่าเพื่อนไงแล้ววันนี้ขายของมั้ยพี่นุ๊กขายอะไรอีกมั้ยจ๊อบครับพี่มีอะไรอีกมั้ยไม่มีครับพี่จะมารู้สึกสบายตัวแค่นั้นเองใช่ครับโอเคดีแล้วล่ะรอลุงลุงออกมาจับทีเดียวก็จบแล้วมาจับแบบแรงเลยอ่ะพี่เฮ้ยอะไรวะก็ดูดิใน YouTube อ่ะกดเอาดูโอ้